เตตะวันละออฟจุมพลขอโทษปมแกล้งสแกนแอปไทยชนะยันแค่แซวขำสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำเตตะวันออฟจุมพลขอโทษจากใจหลังเจอดราม่าไม่สแกนไทยชนะเวลาเข้าออกห้างสรรพสินค้าแจ้งเป็นการแซวเล่นขำๆที่จริงสแกนตลอดกลายเป็นดราม่าขนาดย่อมย่อมบนโลกออนไลน์นะครับหลัง2พระเอกซีรีส์วายเตตะวันและออฟจุมพลเล่น Twitter แซวขำๆเกี่ยวกับเรื่องทำเนียมไม่ได้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเวลาเดินเข้าออกห้างสรรพสินค้านะครับจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ก่อนทั้ง2หนุ่มจะลบข้อความที่เป็นประเด็นออกไปนะครับและยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมแต่ล่าสุดทั้ง2หนุ่มเตตะวันและออฟจุมพลได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับที่ตนไม่ได้ออกมาชี้แจงใน Twitter เพราะรู้สึกว่าตัวอักษรมันเดี๋ยวยิ่งพูดแล้วจะไม่เข้าใจกันจึงออกมาพูดต่อหน้าสื่อดีกว่าโดยทวีตที่เป็นประเด็นนั้นจริงๆเป็นการแซวกันเล่นๆเนื่องจากเวลาออกไปข้างนอกตนเป็นคนรีบเดินบางทีเดินเข้าห้างสรรพสินค้าไปแล้วนะครับก็ลืมสแกนพนักงานก็จะเรียกกลับไปสแกนซึ่งตนก็ไม่ได้แกล้งสแกนแต่อย่างใดเตลออฟได้กล่าวขอโทษที่บางทีการพูดเล่นของพวกตนทำให้คนเข้าใจผิดและขอโทษที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าพวกตนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่มันเป็นการแซวเล่นกันระหว่างเพื่อนจริงๆซึ่งพวกตนก็รู้สึกผิดนะครับที่ทำให้ถูกมองเป็นแบบนั้นยอมรับว่าคิดน้อยจนทำให้กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นทั้งนี้จะระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดให้มากขึ้นและยิ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับโรคระบาดด้วยนะครับก็ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พร้อมกล่าวขอโทษอีกครั้งที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างไม่ระมัดระวังอันนี้ขออธิบายให้ฟังเพราะนั้นที่ไม่ได้ออกมาโพสในTwitter เพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวยิ่งพูดแล้วมันยิ่งแบบตัวอักษรมันน้อยแล้วบางทียิ่งพูดแล้วยิ่งไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยเรามาพูดให้ฟังเนี่ยก็คือจริงๆเราพูดตรงๆคือเราแซวเล่นกันเพราะเห็นแบบเขาเลือกมีมาแล้วมันตลกดีแล้วเราเคยคุยกันว่าแบบเหมือนคือผมชอบเล่าฟังว่าแบบบางทีผมคนรีบเดินรีบอะไรเงี้ยบางทีเดินเข้าไปแล้วแบบลืมสแกนอะไรเงี้ยแล้วพนักงานเขาจะชอบเรียกแบบกลับมาสแกนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคือถ้าถามว่าแกล้งสแกนไม่แกล้งสแกนเพราะแกล้งบางทีมันแค่เอามือถือมาจ่อมันก็เด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็แตกก็เสร็จแล้วมันไม่มีเหตุผลว่าจะเอามาจ่อมันไม่ผิดครับที่ทุกคนจะคิดเป็นแบบนั้นได้เราก็ต้องขอโทษด้วยที่เราทำใหอีกหลายๆคนรู้สึกไม่ดีหรือว่าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราก็อยากพูดว่าเอ้ยมันเป็นการแซวกันระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประเด็นเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสำคัญด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดก็ควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และสำนักข่าว INN และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า PNews และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า PNews คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว PNews ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ